อาตมาขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในการมาของท่านทั้งหลายผู้เป็นครูเพราะว่าอาตมาก็เป็นครู 100% เพียงแต่ไม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสังกัดพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแต่มันก็มีความเป็นครูด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงมีความยินดีในการที่ได้พบกันแล้วก็ถือโอกาสพูดอย่างเพื่อนคือพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมแล้วพูดให้ถึงความรู้สึกว่าเราจะต้องมีอะไรที่มันร่วมกันจะพูดอะไรตรงไปตรงมาทำบ้างก็ไม่ต้องขออภัยอาตมาจะพูดเฉพาะความหมายของความเป็นครูเรื่องความเป็นครูเทคนิคการสอนเช่นคณิตศาสตร์อาตมาไม่มีความรู้เลยไม่ช่วยอะไรได้แต่ว่ามีความรู้อยู่บ้างในเรื่องความเป็นครูเพราะว่าเป็นครูที่ทำงานให้พระพุทธเจ้ามาหลายสิบปีแล้วก็รู้เรื่องความเป็นครูไม่ได้รู้เทคนิควิชาแขนงอื่นๆต่างๆนี่ก็เพื่อเป็นโอกาสทำความเข้าใจกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คำแรกข้อแรกก็จะพูดเรื่องคำว่าครูตัวหนังสือนี่ก็แปลว่าหนักเคยถือกันว่าแปลว่าผู้ที่คนควรเคารพถูกมีความหนักแต่ธรรมาชอบใจความหมายอีกความหมายหนึ่งคือว่าผู้นำทางวิญญาณไปพูดในความหมายของคำว่าผู้นำทางวิญญาณนั่นแหละคือครู spiritual guide ไปพูดที่โรงเรียนครูสวนสุนันทามาหลายสิบปีมาแล้วก็พูดในข้อนี้ครูคือผู้นำทางวิญญาณอันนี้ปรากฏว่าทางสัพพศาสตร์พวกนักปราชญ์ทางสัพพศาสตร์ในอินเดียก็ค้นได้ความรู้ใหม่ว่าคำว่าครูนี่รูทของคำนี้แปลว่าเปิดประตูก็เลยครูกลายเป็นผู้เปิดประตูก็เปิดประตูทางวิญญาณนะเปิดประตูแล้วก็นำไปให้มันถูกทิศทางนั่นแหละครูเปิดประตูแล้วก็นำไปให้มันถูกทิศทางนี่คือความหมายของคำว่าครูหากแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณขอให้สนใจไว้กล่าวอย่างรวบรัดก็คือผู้นำวิญญาณของโลกของโลกโลกทั้งโลกทั้งโลกกี่โลกกี่โลกพวกครูนั่นแหละมันนำวิญญาณไปทำถูกทิศถูกเรื่องถูกวัตถุประสงค์ที่แท้จริงสำเร็จประโยชน์ของความเป็นมนุษย์เต็มที่มีความเป็นมนุษย์ที่มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์มันก็หมดปัญหาถ้าทุกคนเป็นมนุษย์กันอย่างถูกต้องเต็มความเป็นมนุษย์กันแล้วไม่มีปัญหานี่มันเป็นมนุษย์โพรงมนุษย์กลวงมีแต่ความเห็นแก่ตัวแรงขึ้นตามความเจริญทางวัตถุจะนี่ความเห็นแก่ตัวกำลังครองโลกนะคอยดูให้ดีความเห็นแก่ตัวของคนกำลังครองโลกจะเป็นอย่างไรมันถือศาสนากันแต่ปากถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามนี่ก็ถือกันแต่ปากหัวใจแท้ๆมันถือศาสนาเงินมันถือศาสนาประโยชน์นี่เพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันครองโลกมันเห็นแก่ตัวกันทั้งโลกมากขึ้นตามความเจริญทางวัตถุคนจนก็เห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวแล้วมันจะพูดกันรู้เรื่อง
ลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวก็พูดกันไม่รู้เรื่องไอ้พวกนายทุนมหาศาลก็เห็นแก่ตัวชนกรรมอาชีพก็เห็นแก่ตัวมันก็มีข้อขัดแย้งกันตลอดเวลาออกมาเป็นสงครามบ่อยๆเดี๋ยวนี้มันก็กำลังมีไปดูมันมาจากความเห็นแก่ตัวไอ้รถแก๊สระเบิดตายกันวินาศไปมากมายนั่นมันความเห็นแก่ตัวของเจ้าของรถที่เห็นอยู่ว่ารถนี่มันไม่ถูกกฎหมายมันไม่ควรจะออกนำออกมาใช้มันเห็นแก่ตัวมันก็นำออกมาใช้คนขับรถทั้งสองฝ่ายก็เห็นแก่ตัวกูไม่ยอมให้มึงกูไม่หลีกมึงก็ได้ชนกันก็ให้ถือเป็นหลักได้เลยว่ารถชนกันที่ไหนก็เพราะความเห็นแก่ตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายวิกฤตการเลวร้ายก็เพิ่มขึ้นมลภาวะเพิ่มขึ้นการทำลายธรรมชาติเพิ่มขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวนี่โลกมันกำลังมีวิญญาณที่เดินไปผิดทางโง่เง่ามืดบอดเดินไปผิดทางเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนั้นมันใส่หัวไปคนทุกคนมันตกอยู่ในอำนาจความเห็นแก่ตัวจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้โลกนี้ก็วินาศในเวลาไม่ช้านะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวเนี่ยขอให้ครูเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณนำไปทางวิญญาณมันไปสู่ความถูกต้องสู่ความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่เต็มที่นะมันไม่เห็นแก่ตัวมันมีในจริยธรรมสากลในสิบหลายประการเลยว่าเป็นมนุษย์สูงสุดเลือดความดีสูงสุดเป็นอย่างไรก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดคือว่ามนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมแล้วมันก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ duty for duty's sake มันทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่เดี๋ยวนี้คนเห็นแก่ตัวมันทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตัวประโยชน์แก่เงินของมันประโยชน์ของมันทำหน้าที่เพื่ออันนั้น ถ้ามันทำหน้าที่เพื่อหน้าที่มันก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีคอร์รัปชันไม่มีอะไรเลยแล้วทำดีที่สุดจึงจัดไว้เป็นคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์ทำดีสูงสุดของมนุษย์สัมมัมโบนัมความดีสูงสุดของมนุษย์มันอยู่ที่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่อันนี้ควรจะเป็นอุดมคติของครูเราทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่แล้วสิ่งทั้งหลายมันตามมาเองเงินเดือนก็เป็นเศรษฐยามูลพลอยหรือเป็นเครื่องบูชาคุณไม่ใช่เป็นค่าจ้างมาอยู่บนหัวมันจะเป็นลูกจ้างค่าจ้างมันมาอยู่บนหัวถ้าทำหน้าที่ของปูชนียบุคคลเงินเดือนมันเป็นขี้ฝุ่นอยู่ใต้ฝ่าเท้ามันเป็นเครื่องบูชาอยู่ใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันขอให้คิดถึงว่าเราไม่ใช่นักธุรกิจเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มขึ้นจนครูกลายเป็นนักธุรกิจหรือมันเป็นพ่อค้าหมอกลายเป็นนักธุรกิจหรือพ่อค้าตุลาการมันกลายเป็นนักธุรกิจหรือพ่อค้ามันก็วินาศกันทั้งนั้นเองนี่ขอให้ระมัดระวังว่าเรื่องมันกำลังจะเลวร้ายลงเพราะความเห็นแก่ตัวมันครองโลกปูชนียบุคคลกลายเป็นลูกจ้างเอาละขอพูดเรื่องปูชนียบุคคลกันสักหน่อยครูอยู่ในพวกเป็นปูชนียบุคคลไม่ใช่ลูกจ้างลูกจ้างมันรับค่าจ้างเงินเดือนมาอยู่บนหัวปูชนียบุคคลไม่ใช่ลูกจ้างทำไปด้วยเมตตากรุณานั่นน่ะถือเป็นหลักใหญ่ว่ามีเมตตาปัญญาความรู้เมตตาความกรุณารวมกันแล้วทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่นี่คือความเป็นปูชนียบุคคลไม่ใช่ลูกจ้างมันต่างกันลิบยิ่งกว่าฟ้ากับดินความเป็นปูชนียบุคคลของความเป็นครูมีมาแต่โบราณมันก็พูดยากเหมือนกันนะคำว่าครูแต่โบราณเด็กดำวันนั้นไม่มีเงินเดือน
มีแต่ข้าบูชาครูข้าอยากบูชาครูก็บูชาครูครูอยู่ได้ด้วยเครื่องบูชาครูไม่ใช่เงินเดือนจริงๆไม่ใช่ลูกจ้างโดยประการทั้งปวงขอให้อุทิศเถอะเกิดมาชาติหนึ่งนี่อย่าเป็นลูกจ้างเป็นปูชนียบุคคลดีกว่าการที่ได้มีโอกาสเป็นครูนี่ขอให้ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดจะเป็นความบังเอิญอะไรก็ตามการที่ได้เป็นครูนี่เป็นผู้มีโชคดีที่สุดคือจะได้เป็นปูชนียบุคคลอยู่เนื้อเสียงกล่าวของคนทั่วไปแม้วรรณะกษัตริย์ก็บูชาวรรณะพราหมณ์ผู้สั่งสอนครูนี่ต้องจัดเข้าไปในวรรณะพราหมณ์คือผู้สั่งสอนขอพูดเรื่องวรรณะสักหน่อยคนกำลังโง่เข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเลิกวรรณะพระพุทธเจ้าไม่ได้เลิกวรรณะนะเพราะครูทั้งหลายรู้ว่าเลิกเพียงวรรณะที่มาจากชาติกำเนิดเกิดมาจากพ่อแม่อย่างไรเป็นวรรณะอย่างนั้นท่านเลิกแต่วรรณะที่แท้จริงท่านไม่ได้เลิกคือวรรณะตามหน้าที่การงานใครเลิกได้ใครทำหน้าที่การงานอย่างไรก็เป็นวรรณะนั่นแหละผู้ทำงานเพื่อคุ้มครองประเทศก็เป็นกษัตริย์กันไปหมดมันเลิกไม่ได้ผู้สั่งสอนก็เป็นวรรณะพราหมณ์ไปหมดนักธุรกิจก็เป็นพ่อค้าก็เป็นวันหน้าไวสยาลูกย่างเป็นวันหน้าสูตรวันหน้านี้เลิกไม่ได้ครูจึงสำนึกรู้สึกตัวว่าอยู่ในวันหน้าสูงคือวันหน้าพราหมณ์เป็นที่เคารพแม่แก่วันหน้ากษัตริย์นั่นนั้นเราพูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นกิเลสหรอกคือรู้จักหน้าที่รักษาหน้าที่เคารพหน้าที่บูชาหน้าที่ก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ได้โดยง่ายเพราะความเป็นปูชนียบุคคลถ้าเป็นลูกจ้างก็ต้องทำตามความประสงค์ของนายจ้างรับใช้ทางเศรษฐกิจรับใช้ทางการเมืองรับใช้ทางรับใช้ไปหมดเป็นลูกจ้างต้องรับใช้ครับขอพูดตรงๆมาเช่นเดียวกับที่พวกครูรับใช้กระทรวงศึกษาธิการนะแต่เขามีอุดมคติอย่างไรก็พาไปอย่างนั้นความเป็นครูก็งอนแง่คลอนแคลนแต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะเรายังอยู่ในลักษณะเหมือนกับลูกจ้างของกระทรวงธรรมการอยู่เลิกเสียดีกว่าเป็นครูอิสระเป็นผู้ชนียบุคคลทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เปิดประตูให้แก่สัตว์ทั้งหลายนำสัตว์ทั้งหลายไปอย่างถูกต้องในทางจิตทางวิญญาณอย่างนี้ก็เป็นผู้ชนียบุคคลเหมือนพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูมันคำเดียวกันเลยพระพุทธเจ้าก็เป็นครูเป็นแหละแต่ว่าชั้นบรมครูในความหมายเดียวกันคำเดียวกันคือเปิดประตูทางวิญญาณเป็นผู้นำในทางวิญญาณและอะไรจะประเสริฐไปกว่านี้เกิดมาที่หนึ่งได้ทำสิ่งที่สูงสุดหน้าที่ที่สูงสุดก็ควรจะพอใจนี่เดี๋ยวนี้อาศัยอาชีพครูเป็นเรือจ้างเพื่อไปสู่อาชีพอื่นเป็นอันมากนะเพราะว่าอาชีพครูมันเรียนน้อยลงทุนน้อยพอเป็นครูแล้วไปเรียนกฎหมายมันไปต่อไปทิ้งอาชีพครูได้ดูหมิ่นอาชีพครูซะด้วยอย่างนี้ครูเป็นลูกจ้างเป็นเรือจ้างเพื่อจะไปสู่อาชีพที่สูงกว่ายาวเลยขอถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดอาชีพสูงสุดเป็นโชคดีที่สุดที่ได้มามีอาชีพเป็นครูขอพูดถึงคำว่าอาชีพสักหน่อยอาชีพคำนี้ใช้ได้ทั่วไปแหละทุกคนมีอาชีพพระพุทธเจ้าก็มีอาชีพแต่ไม่ใช่อาชีพในความหมายที่ใช้กันอยู่กลางถนนกลางตลาดอาชีพมันแปลว่าการดำรงชีพการดำรงชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ได้รับเงินเดือนแต่อาชีพมีอยู่ได้เพราะการบูชาของมหาชนถ้ามีอาชีพเป็นกรรมกรก็ทำงานหนักไปเป็นพ่อค้าก็ค้าขายไปชาวนาชาวสวนก็ทำนาทำสวนไปมันมีอาชีพอย่างนั้นแต่บรรพชิตมีอาชีพอย่างปูชนียบุคคลทำหน้าที่เปิดประตูทางวิญญาณนำไปในทางวิญญาณให้ถูกต้องแล้วก็อยู่ได้ข้าวปลาอาหารบางทีเป็นเศษอาหารในลักษณะที่เขาบูชาให้กินไปวันๆมื้อๆหนึ่ง
เราเรียกกันเล่าๆว่าเงินเดือนวันละบาทตอนเช้าไปบิณฑบาตได้บาทหนึ่งอันนี้คือเงินเดือนละวันละบาทเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอาชีพของปูชนียบุคคลมีความเป็นอยู่ง่ายที่สุดต่ำที่สุดเพิ่งจึงมีรายจ่ายน้อยที่สุดถ้ามีอาชีพอย่างปูชนียบุคคลมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจขอให้ชื่นใจบูชาความมีอาชีพชนิดนี้เคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองในฐานะที่ได้ทำหน้าที่สูงสุดถ้าความเป็นครูก็จะสูงสุดถึงที่สุดพ้นจากภาวะลูกจ้างพ้นจากภาวะไอ้ทำนองนั้นแล้วก็อยู่เนื้อเสียงกล่าวของสัตว์ทั้งปวงของวรรณะกษัตริย์ของเทวดาของอะไรโดยทั่วไปถ้ามีอาชีพครูโดยบริสุทธิ์เทวดาก็ต้องเคารพยกย่องนับถือบูชาเนี่ยคือปูชนียบุคคลทีนี้ก็มาพูดถึงหน้าที่การทั้งการทำหน้าที่ทำกันอย่างไรเรียกรวมๆกันไปว่าให้การศึกษาครูนี่ให้การศึกษาให้คนรู้เรื่องที่ควรจะรู้แต่นี่ครูก็ลดลงมาถึงสอนกอขอกอกาเริ่มต้นถ้าว่ามันตั้งใจจริงมันก็มุ่งหมายจะให้คนมันฉลาดรอดตัวเหมือนกันแหละนะจะสอนกอขอกอกาเป็นครูชั้นอนุบาลชั้นประถมมันก็เป็นการเตรียมพื้นฐานหรือจุดตั้งต้นที่ดีที่เขาจะมีความเป็นมนุษย์สูงขึ้นไปเต็มตามความหมายของคำว่ามนุษย์ซึ่งแปลว่ามีใจสูงคำว่ามนุษย์แปลอย่างอื่นก็ได้แต่มันไปรวมความอยู่ที่ว่ามีจิตใจสูงมนุษย์แปลว่าเป็นเหล่ากอของมนูก็ได้พระมนูอันสูงสุดน่ะก็มีใจสูงอยู่นั่นแหละนี่คนธรรมดาเนี่ยมีจิตใจสูงก็เป็นมนุษย์มีจิตใจสูงจนไม่มีกิเลสท่วมทับครอบงำย่ำยีความชั่วไม่แตะต้องก็มีใจสูงก็เป็นมนุษย์เรื่องการเขาเป็นมนุษย์ที่เต็มมีความเป็นมนุษย์ที่เต็มครูก็มีความเป็นมนุษย์ที่เต็มวัดด้วยคำว่าทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ไม่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่เงินแก่อะไรที่เป็นกันโดยมากนึกแล้วก็น่าเวทนาน่าสงสารนะที่ว่าครูรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนี่รู้จักแต่เพียงว่าเงินเดือนเท่านั้นทำหน้าที่เพื่อเงินเดือนเท่านั้นไม่รู้ความหมายของธรรมะไม่รู้ความหมายของปูชนียบุคคลเป็นครูรวบรวมเงินเดือนได้มากพอแล้วก็เป็นอยู่ให้สบายมีงานสมรสให้รู้รามีเกียรติที่สุดมันก็จะมุ่งหมายกันเพียงเท่านี้นี่มันมีความเป็นครูน้อยนิดเดียวน่าสงสารควรจะทำความเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่สูงสุดให้ได้ถ้าเป็นครูก็เป็นครูที่ถูกต้องให้ได้นำไปให้ได้คือเปิดประตูแล้วนำไปให้ได้นำโลกไปให้ได้นำวิญญาณของคนทั้งโลกไปถูกทางนี่ก็จะเรียกว่ามีความเป็นครูจะพูดถึงคำว่าการศึกษาหรือการสอนการศึกษาคู่กันกับการสอนมีการสอนมีการเรียนรวมกันแล้วเรียกว่าการศึกษาก็เป็นคำที่ใช้ในความหมายต่างๆกันตามภาษาที่ใช้พูดกันอยู่คำว่า education มันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะรู้ต้องสับแล้วอะไรอาตมาไม่รู้ใครรู้ education มันรู้แต่ว่าการศึกษาเท่านั้นแต่ว่าการศึกษาคืออย่างไรศึกษามันคืออย่างไรสอนให้คนรู้หนังสือให้คนฉลาดเท่านั้นพอฉลาดแล้วเห็นแก่ตัววินาศเท่านั้นเองโลกวินาศเพราะความฉลาดของผู้เห็นแก่ตัวเพียงแต่ทำให้คนฉลาดนี่ไม่ใช่การศึกษาหรอกมันต้องควบคุมความฉลาดให้เดินไปถูกต้องนั่นจึงจะเป็นการศึกษานั่นคำว่าสิกขา
ในภาษาบาลีสิกขาในภาษาสันสกฤตศึกษาในภาษาไทยคำเดียวกันตัวหนังสือนั้นวิเศษประเสริฐที่สุดขอให้ถือความหมายคำว่าสิกขาหรือศึกษานี่ให้ได้สะมันแปลว่าเองหรือในในตัวเองหรือในอิกขาอิกขาแปลว่าเห็นแจ้งศึกขาสิกขานี่แปลว่าเห็นแจ้งภายในซึ่งตัวเองอย่างทะลุทะลวงคำว่า education รูทของคำไม่ได้ก็คงไม่หมายอย่างนี้นะเพราะถ้าที่ใช้กันอยู่สอนให้ฉลาดแล้วโกงเก่งไม่มีความเป็นบุรุษมีแต่ความเป็นนักปราชญ์ไม่มีความเป็นบุรุษไม่พอขอทำความเข้าใจว่าสิกขาอย่างไรสระแปลว่าเองก็คือตัวเองดูตัวเองในภายในตัวเองนั่นกิริยาของคำว่าสิกขาขั้นดูนะถ้ามีการดูมันมีการเห็นถ้าดูไม่เป็นก็ไม่เห็นมีการดูมันมีการเห็นเมื่อเห็นอย่างแท้จริงมันจึงจะรู้จักมันสามารถวิจัยนำไปใช้อะไรก็ได้เนี่ยเมื่อสมบูรณ์อย่างนี้คือคำว่าสิกขาโดยภาษาบาลีออกมาเป็นภาษาไทยว่าศึกษาก่อนนี้ที่หัวประกาศนียบัตรที่ให้แก่นักเรียนสอบรายได้มีคำสุจิปุลิอยู่สี่ตัวแปลว่าฟังคิดถามจำฟังคิดถามจำก็ดีอยู่แล้วก็ดีกว่าไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแต่มันยังสู้ไอ้คำว่าศึกษาไม่ได้มันดูแล้วมันเห็นแล้วมันรู้จักแล้วมันวิจัยวิจารณ์แล้วมันนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้นั่นคือสิกขาหรือศึกษาจงให้ศึกษาให้การศึกษากันในรูปนี้เถิดนี่ก็จะเป็นครูอย่างสังกัดพระพุทธเจ้าผู้เป็นวรมครูการศึกษานี้จะสำเร็จประโยชน์คือไม่เป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวถ้าปล่อยเขาฉลาดอย่างเดียวไปสู่ความเห็นแก่ตัวต้องมีธรรมะคุ้มความฉลาดอย่าให้ไปเห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ธรรมะถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ผู้อื่นถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ธรรมะมันก็วินาศนั่นให้มันเห็นแก่ธรรมะแก่ความถูกต้องแก่ผู้อื่นเพราะมันได้ดูแล้วเห็นแล้วรู้จักแล้ววิจัยวิจารณ์แล้วรู้จะเอาไปใช้กันอย่างไรนี่มันจึงเอาไปใช้เพื่อทำลายสิ่งเลวร้ายที่สุดของมนุษย์ในโลกคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวปัญหาทุกชนิดเหตุร้ายทุกชนิดทุกขนาดทุกระดับมาจากความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวได้มันมีธรรมะฉันในทางฝ่ายศาสนานี้จะก็เป็นสัตตบุรุษสัตตบุรุษคือผู้สงบผู้ไม่มีไฟผู้ไม่มีความเลวร้ายผู้มีความปกติสุขเรียกว่าสัตตบุรุษยังนึกถึงคำฝรั่งที่ว่าเย็นเต้นแมนคำเดียวกับสัตตบุรุษนะเย็นเต้นแมนนี่ไม่ใช่คนแต่งตัวโก้ๆอย่างเด็กๆเข้าใจนะเมื่อกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือนมศท่านไปเรียนที่เคมบริดจ์กลับมาแล้วท่านแสดงปาฐกถาให้ฟังอาตมาก็ไปฟังด้วยทั้งที่เป็นพระแรกบวชที่สามัคคยาจารย์อยู่ใกล้ๆโรงเรียนสวนกุหลาบท่านแสดงให้ฟังไปฟังโอ้สรุปความแล้วว่ามหาวิทยาลัยชั้นเลิศชั้นสูงสุดของโลกนั้นมุ่งหมายผลสุดท้ายของการศึกษาเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้มุ่งหมายความเป็นนักปราชญ์ผู้ที่สอบไล่ได้ดีทางวิชาความรู้ไม่ได้รับเกียรติยศมากเท่าความหมิ่นเป็นน้ำใจเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นนักกีฬานักกีฬาที่แท้จริงมันยึดถือความถูกต้องและทำลายความเห็นแก่ตัวนักกีฬาสมัยนี้คดโกงโกหกโกงกันในสนามกีฬาโกงกันซึ่งหน้าโกงจนต้องไล่ออกให้นักกีฬานะอย่างนี้ยิ่งข้าไปในสนามนักกีฬานะยิ่งเห็นแก่ตัวแต่ถ้าสมัยโน้นสมัยก่อนนักกีฬาต้องเป็นนักกีฬาไม่มีความเห็นแก่ตัว
เรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษได้รับความเคารพนับถืออย่างยิ่งมันอุดมคติสูงสุดการศึกษาคือความเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เป็นนักปราชญ์เดี๋ยวนี้มันโง่มาเป็นนักปราชญ์นิยมความเป็นนักปราชญ์แล้วไม่มีอะไรควบคุมนักปราชญ์นักปราชญ์ก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวลึกซึ้งจนใครควบคุมไม่ไหวนี่ขอให้ครูฝึกคนศึกษาให้การศึกษาแก่คนจนมาสู่ความเป็นสัตตบุรุษสัตตบุรุษเป็นคนดีไม่มีอันตรายหรือมีความเป็นสุภาพบุรุษก็ได้ถ้าจะใช่อย่างสากลทั่วๆไปคำว่าสัตตบุรุษมันใช่ในวงศาสตร์พุทธศาสนาก็คือความหมายของสัตของสุภาพบุรุษสูงสุดนั่นแหละต้องขยายกันไปขยายกันไปจนเป็นพระอรหันต์ความเป็นสุภาพบุรุษคือเป็นคนดีเต็มเปี่ยมดีดีอย่างที่จะได้ทำสากลต้องการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่บูชาหน้าที่เคารพหน้าที่นั่นคือสุภาพบุรุษต่างกันมากกับนักปราชญ์นักปราชญ์มันรู้เหลือเกินแต่สุภาพบุรุษมีธรรมะมีความถูกต้องมีความธรรมะมากเหลือเกินขอให้คุณครูทั้งหลายตั้งใจผลิตมนุษย์ให้เป็นสัตตบุรุษความเป็นนักปราชญ์นั้นมันยังไม่ปลอดภัยมันดีเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าควบคุมไม่อยู่แล้วก็เลวร้ายการศึกษาที่ควบคุมไม่อยู่ความฉลาดที่ควบคุมไม่อยู่มันเอาไปใช้เพื่อรับใช้กิเลสทั้งนั้นทีนี้น่าเศร้าที่ว่าการศึกษาปัจจุบันนี้ไม่เป็นอิสระแก่ตัวต้องไปรับใช้นักการเมืองต้องไปรับใช้นักเศรษฐกิจต้องไปรับใช้นักปกครองนักสารพัดอย่างไปรับใช้เพราะว่ามันพ่ายแพ้แก่อำนาจเงินการศึกษาไม่เป็นอิสระต้องไปรับใช้ให้สิ่งเหล่านั้นแต่ว่าถ้าไปรับใช้สันติภาพก็ดีเหมือนกันเราทำเพื่อสันติภาพเราไม่เรียกว่ารับใช้นะถ้ารับใช้ก็เอาประโยชน์จากเขาที่เรียกว่าศึกษาก็ได้ศึกษาก็ได้ศึกษาก็ได้ก็ให้ช่วยเขาช่วยเด็กๆให้มันสามารถมองเข้าไปข้างในแล้วก็เห็นแล้วก็รู้จักแล้วก็วิจัยเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเป็นการให้การศึกษาตามหลักของพระธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนามันต้องเหนื่อยหน่อยแต่การเหนื่อยนั้นเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งนั่นเมื่อขูดเกล้าความเห็นแก่ตัวของผู้เหนื่อยผู้ใดยอมเหนื่อยผู้นั้นมีการขูดเกล้าความเห็นแก่ตัวของตัวมากที่สุดขอยอมเหนื่อยเถอะเหนื่อยไม่เป็นไรเหงื่อออกมาเป็นน้ำมนต์ถ้ามีการกระทำที่มันถูกต้องบูชาความถูกต้องบูชาหน้าที่เคารพหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าขอเวลานิดหน่อยพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านเคารพหน้าที่ยิ่งกว่าใครๆในโลกสมกับที่ท่านเป็นบรมครูวันคืนนี่ท่านทำงานครบวงจรก่อนสว่างจะนึกว่าวันนี้จะไปสอนใครที่ไหนเขาเรียกพับผ้าพับเพวิโลกันนั่งเพราะท่านรู้ที่นั่นมีนั่นที่นี่มีนั่นมีคนนี้ท่านคิดแล้วตั้งแต่ก่อนรุ่งก่อนสว่างพอสว่างขึ้นก็ไปผู้ปัญญาบินตาพาท่านจ้าไปในรูปของนักบินตาบาลนักขอทานนั่นแหละก็ไปที่นั่นแหละเอาความชนะให้ได้ที่นั่นคือโปรดคนนั้นให้ได้ท่านก็ทำจนสำเร็จประโยชน์ไปบิณฑบาตที่นั่นไปชั้นที่นั่นไปคุยที่นั่นกันอยู่จนสายจนเที่ยงสำเร็จประโยชน์ตามที่ท่านต้องการบางทีท่านไปโปรดพวกเดรัจฉีอื่นลัทธิอื่นก็มีทีนี้พอตอนบ่ายเที่ยงมันต้องพักผ่อนนิดหน่อยมันร้อนตอนบ่ายตอนเย็นนี่สอนคนที่ไปหาที่วัดคนไปหาพระเจ้าตอนบ่ายตอนเย็นไปหาถึงวัดท่านก็ต้องสอนเพราะคำปะโทเซภิกขุโอวาทังสอนภิกษุสามเณรจะอยู่ประจำวัดตอนหัวค่ำเรื่อยไปอัฏฐรัตเตเทวปัณณังก็เที่ยงคืนสอนพวกเทวดาเทวดาคนราชามหากษัตริย์นี่ก็เรียกว่าเทวดาก็ไประลึกเที่ยงคืนเหมือนกันปรากฏอยู่ในบาลียกกองทัพครบเครื่องไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าพวกเทวดาไปฟ้องพระพุทธเจ้าเป็นเวลาเที่ยงคืนมาจากบนฟ้าก็ดีราชามหากษัตริย์ก็ดีเที่ยงคืนท่านกำลังต้อนรับเทวดาเลยเที่ยงคืนดึกเดินไปทางโน้นพักนิดเดียวเดี๋ยวก็ห
จะหัวรุ่งอีกแล้วต้องนึกอีกแล้วพรุ่งนี้จะไปสอนใครงานประธานครบวงจรเอาพวกเราไปเทียบกันดูเคารพหน้าที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่ลงสมุดทำงานประจำวันโกหกทั้งนั้นเวลาที่ลงในสมุดมันไม่เคารพหน้าที่พระเจ้าท่านเคารพหน้าที่อย่างนี้เป็นวงจรครบทั้งวันทั้งคืนถ้าท่านเสร็จที่เมืองนี้แล้วท่านก็ไปเมืองอื่นจะทำยังไงรถยนต์ไม่มีรถยนต์ไม่มีเกวียนเทียมในสัตว์มีชีวิตท่านไม่นั่งรถม้าก็มีแต่เทียมในสัตว์มีชีวิตท่านก็ไม่นั่งถ้าเป็นท่านต้องเดินนั่นในบาลีที่ตำรวจดูแล้วพระเจ้าไม่มีรองเท้านะไม่มีร่มนะไม่มีรองเท้าแล้วไม่มีร่มนะพระศาสดาเท้าเปล่าหัวเปล่าไม่มีร่มไม่มีหมวกไม่มีรองเท้านะท่านยังไปได้จนทั่วทุกแคว้นทุกแดนเดินไปทำหน้าที่อย่างนี้อยู่จนวันราระสุดท้ายวันที่จะนิพพานอยู่แล้ววันนี้จะนิพพานอยู่แล้วกลางวันก็ยังเดินอยู่เดินเป็นโยดโยดอยู่ทั้งที่เริ่มป่วยแล้วเตรียมที่จะปฏิพานตอนหัวค่ำที่อุทยานแห่งหนึ่งก็ยังมีคนมาถามอีกนักบวชศาสนาอื่นมาถามมาขอศึกษามาขอถามจะนิพพานอยู่เดี๋ยวนี้นะภิกษุทั้งหลายโอ้ยนี่มันเกินไปแล้วโอ้ยเกินไปแล้วไม่รู้กาลเทศะไล่ไปพระเจ้าได้ยินก็ท่านอย่าไล่บอกมันมาท่านยอมให้ถามท่านให้มันศึกษาสอนจนมันรู้ธรรมะพอที่จะเป็นพระอรหันต์คนสุดท้ายแต่ต่อมาไม่กี่นาทีท่านก็นิพพานเข้าสมาธิทบทวนพอถึงจุดที่เหมาะแล้วท่านก็ปิดสวิตช์เหมือนกับปิดสวิตช์ไฟคือนิพพานนี่พระเจ้าทำงานแต่เกิดจนตายจนชีวิตนาทีสุดท้ายครบวงจรทั้งวันทั้งคืนพวกเราทำอย่างนี้หรือเปล่าเราเรื่องการเทศน์มาขอร้องว่าท่านทั้งหลายที่เป็นครูจงสมัครเป็นพระเป็นครูที่ขึ้นสังกัดพระบรมครูกันบ้างจะได้ทำงานให้สนุกจะได้เป็นสุขตลอดเวลาที่ทำงานเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่อย่างยิ่งความเป็นครูก็ประเสริฐสูงสุดอยู่เหนือเสียงเหนือกล่าวของคนทั้งหลายของราชามหากษัตริย์ของเทวดานั่นครูเป็นผู้ชนะอยู่คนอยู่เหนือเสียงเหนือกล่าวคนทุกคนเวลาหมดแล้วคุณมีเวลาทำนี่ก็ต้องขอยุติการบรรยายขอสรุปว่าพูดกันตรงไปตรงมาในฐานะเป็นเพื่อนครูแล้วขอให้เป็นครูให้ได้เปิดประตูทางวิญญาณนำไปถูกทางพอใจในความเป็นมนุษย์ของตนมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์เคารพตัวเองได้ตลอดการทุกเมื่อมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทินมาช่วยให้พระศาสนาตั้งอยู่ได้จะค่อยนึกอย่างนี้อย่าทำบุญแรกกับสวรรค์ช่วยการยุ่งกับเมืองคนซะอีกสวรรค์จะมาช่วยให้พระศาสนาตั้งอยู่ได้ให้มีคนบวชอยู่ได้เรียนอยู่ได้สอนอยู่ได้ปฏิบัติอยู่ได้ช่วยกันทำบุญทำทานแล้วก็คิดอย่างนี้ก็เชิญ